ในจังหวะที่การเมืองไทยที่เข้มข้นกับข้อเรียกร้องของคณะราษฎรแต่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกก็เข้มข้นไม่แพ้กันนั่นคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน2563เกมนี้มี2คู่ชิงคือนายโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนแน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของผู้นำคนใหม่ซึ่งถูกคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจสหรัฐที่บอบช้ำจากโควิด-19 ล่าสุดกับการดีเบตครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งโดยรวมคะแนนนิยมนายโจไบเดนนำโดนัลด์ทรัมป์จากการสำรวจของ CNN และ Bloomberg ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอะไรจะเกิดขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าหากโจไบเดนได้เป็นผู้นำคนใหม่จะนำพาเศรษฐกิจสหรัฐในปี2564กลับมาฟื้นตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ซึ่งสูงกว่าในกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ที่เศรษฐกิจสหรัฐอาจขยายตัวน้อยกว่าร้อยละ2จากข้อจำกัดในเรื่องการบริหารงานส่วนผลต่อภาคเศรษฐกิจจริงของประเทศไทยในปี2564ผลทางตรงจะขึ้นอยู่กับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจแตกต่างกันด้วยหากโจไบเดนได้เป็นผู้นำคนใหม่เศรษฐกิจสหรัฐที่คาดว่าจะขยายตัวดีกว่าจะส่งผลต่อความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปสหรัฐอาทิเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางอาหารทะเลแปรรูปอันจะส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยไปสหรัฐในปี2564มีโอกาสขยายตัวได้ดีในกรอบร้อยละ10ถึงร้อยละ12ดีขึ้นจากปี2563ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.4แต่ถ้าพลิกโผมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นผู้นำแต่ไม่มีสิทธิ์ในการบริหารงานผ่านเสียงข้างมากในแต่ละสภาการส่งออกของประเทศไทยอาจสอดคล้องกับฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่ระบุว่านายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งการค้าของสหรัฐและไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากการที่เขาอาจจะยกเลิกการขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าอาทิจีนยุโรปและสนใจกลับเข้าข้อตกลงการค้า CPTPP จำนวน11ประเทศเนื่องจากทั้งสหรัฐและไทยยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีหรือ FTA กับสมาชิก CPTPP บางประเทศเช่นสหรัฐไม่มี FTA กับญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เวียดนามส่วนไทยไม่มี FTA กับสหรัฐและเม็กซิโกเป็นต้นซึ่งจะดีต่อภาคการส่งออกขณะที่นางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าต้องรอดูนโยบายของผู้นำสหรัฐคนใหม่หลังการเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรหากโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนโยบายสำคัญก็เชื่อว่าจะยังคงเป็นนโยบายเดิมโดยเฉพาะเรื่องการตอบโต้ประเทศจีนซึ่งก็มองว่ารูปแบบที่ใช้นั้นจะยังคงเป็นรูปแบบเดิมและสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าแต่หากเป็นนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งคงต้องศึกษานโยบายที่จะทำอย่างรอบคอบเพราะเชื่อว่าไบเดนนั้นมีวิธีการที่ลึกซึ้งมากกว่าแต่ไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งก็เชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนจะยังคงเป็นสงครามการค้าที่ยืดเยื้อต่อไปในขณะที่ประเทศไทยเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะทั้งสหรัฐและจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ1และ2ของไทยประเทศไทยไม่สามารถเลือกข้างไหนข้างหนึ่งได้จากนี้ต่อไปคงต้องจับตาผลการเลือกตั้งสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพราะเกมนี้มีโอกาสพลิกผันเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากการเลือกตั้งนั่นเอง